คริปไร้เลือดคืออะไรซึ่งจริงๆให้แปลตามตัวมันก็คือว่าตัวคริปแบบอัตโนมัติที่ใช้แล้วทิ้งในครั้งเดียวกลไกการทำงานของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือจะเป็นกลไกการที่เขาเรียกว่าตัวคริปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกระบวนการตัดหนังหุ้มปลายพร้อมกับการเย็บไปพร้อมกันข้อดีของเทคนิคนี้ที่ดีกว่าวิธีเดิมๆก็คือว่าการคริปหนังหุ้มปลายกรณีแบบนี้เนี่ยณการตัดและเย็บในเวลาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าการตัดที่ไม่มีการทำลายเนื้อเยื่อนะครับเพราะว่าการใช้ใบมีดที่เขาเรียกว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยซึ่งมันมีความคมสูงสามารถตัดให้หนังหุ้มปลายเขาเรียกว่าขาดในทีเดียวร่วมกับการเย็บสมานรอยเย็บในครั้งเดียวกันมันทำให้คุณสมบัติของการทำตัวนี้เนื้อเยื่อช้ำน้อยกว่าและเขาใช้เวลาการผ่าตัดสั้นลงสั้นลงยังไงวิธีเดิมๆของการคลิปเนี่ยมันจะใช้เวลาในการคลิปประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีแต่ถ้าการทำโดยการคลิปไร้เลือดตัวนี้เนี่ยมันใช้เวลาในการทำเพียง 5-8 นาทีเท่านั้นซึ่งเราจะรู้ว่าแป๊บเดียวนะครับงั้นพอเป็นลักษณะแบบนี้ข้อดีที่เขามีจุดเหนือกว่าการคลิปวิธีเดิมก็คือว่าตัวเทคนิคการคลิปที่เขาเรียกว่าคลิปไร้เลือดเนี่ยก็คือตัวเขาเองเนี่ยเสียเลือดน้อยกว่าเพราะว่าการตัดและเย็บในเวลาเดียวกันมันห้ามเลือดได้สนิทกว่านะครับสองกระบวนการทำเนี่ยมันใช้เวลาในการทำสั้นลงกว่าเดิมลองคิดสิครับผู้ชายเวลานอนเตียงต้องนอนนานๆเกิน 30-40 นาทีเนี่ยถ้าในผู้ใหญ่ก็ยังพอไหวแต่บางทีก็รู้สึกว่าทุกคนเวลานอนเตียงผ่าตัดรู้สึกเวลาที่ผ่านไปทุกนาทีช่างนานเหลือเกินแต่การทำแบบนี้สามารถใช้เวลาเพียง5นาทีเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ในเด็กได้เพราะเด็กสามารถทนการนอนช่วงสั้นๆได้แล้วเลยสามารถทำมาใช้ในคลิปทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับโดยที่การคลิปเนี่ยคุณสมบัติที่จะบอกคือการตัดเนื้อเยื่อที่คมเนี่ยมันทำให้เนื้อเยื่อช้ำน้อยการติดเชื้อเขาเลยน้อยกว่าวิธีอื่นทำให้ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยบอกชัดเจนว่าการคลิปโดยวิธีคลิปไร้เลือดเนี่ยมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่าเทคนิคดั้งเดิมนะครับแล้วทำให้แผลที่คมเนี่ยทำให้แผลเขาสวยแล้วก็หายเร็วขึ้นจนงานวิจัยก็จะมีชัดเจนที่บอกว่าการคลิปด้วยวิธีคลิปไร้เลือดหรือว่าตัวเครื่องมือตัดคลิปอัตโนมัติเนี่ยมีแผลที่สวยกว่าวิธีดั้งเดิมที่ต้องมีรอยเย็บหรือบางทีชอบใช้คำว่ารอยตะขาบก็คือรอยเย็บเป็นคำๆซึ่งนี่คือข้อดีของตัวคลิปไร้เลือดทำให้นวัตกรรมในการคลิปตัวนี้ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคที่ให้ผลการรักษาที่เหนือขึ้นมาจากวิธีดั้งเดิมขึ้นมาอีกนะครับซึ่งตัวคลิปไร้เลือดนี่อย่างที่บอกครับมันก็จะมีเรื่องของตัวพัฒนาการในการตัวทำตัวคลิปไร้เลือดแต่ให้คุณสมบัติของผลการรักษาการเจ็บที่น้อยกว่าแผลหายเร็วขึ้นและแผลสวยกว่านะครับถ้าผู้ชายคนใดที่รู้สึกว่ามีปัญหาของหนังหุ้มปลายแล้วรู้สึกว่าต้องการคลิปมั่นใจได้เลยว่าการคลิปไร้เลือดเนี่ยเจ็บน้อยกว่าเดิมแผลสวยขึ้นแล้วก็แผลหายกว่าเดิมเร็วขึ้นอีกเท่าตัวครับผมปรึกษาหมอได้ที่ศูนย์สัญญกรรมทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครับปรึกษาหมอได้ครับ